ทีนี้ถ้าจะสรุปคดีจริงๆของแอมไซยาไนด์เนี่ยล่าสุดณขณะนี้มีทั้งหมด15คดีนะคะก็คือจะแบ่งเป็นกรณีการเสียชีวิต14คดีแล้วก็รอดชีวิตอีก1คดีด้วยกันเมื่อวานนี้ทางพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีของแอมหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็เข้าไปพบกับแอมในทัณฑสถานหญิงกลางค่ะเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้รับสารภาพในคดีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเองคือแอมเนี่ยก็ยังบอกนะคะว่ายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานั่นเองค่ะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการออกมาแล้วก็ไม่สัมภาษณ์เอ๊ะสาเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยที่ต้องทำแบบนี้หาเงินเพื่ออะไรใช้หนี้พนันออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แอมจะพูดถึงลูกด้วยเป็นห่วงลูกนั่นเองนะคะโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าไปสอบสวนนางสรารัตน์หรือว่าแอมเมื่อวานนี้นะคะที่เข้าไปสอบสวนแล้วก็นำตัวพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอมเนี่ยเข้าไปร่วมพูดคุยด้วยบอกว่าแอมเนี่ยก็พูดคุยกับอดีตสามีแล้วก็ร้องไห้เสียใจเรื่องลูกทั้งสองคนที่ได้รับผลกระทบถูกกระแสสังคมจากข่าวของตัวเองซึ่งแอมยังรู้สึกสำนึกในเรื่องของลูกแล้วก็แจ้งให้แอมทราบว่าทั้งหมดเนี่ยมี15คดีนะซึ่งจะต้องมีค่าว่าจ้างทนายคดีละ 150,000 บาทจึงไม่รู้ว่าจะมีเงินเพียงพอในการจ้างทนายความให้มาดำเนินคดีอีกกว่า10คดีหรือไม่ทางนี้แอมค่ะเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ยอมรับสารภาพหรือยอมให้การเรื่องการฆาตกรรมโดยระบุว่าจะยอมให้การทั้งหมดหลังจากที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็พบกับญาติผู้หญิงคนหนึ่งในวันนี้นั่นเองซึ่งข่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เป็นญาตินะคะแต่ว่าเป็นทนายความนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่ไว้วางใจจึงได้แจ้งให้กับแอมนะคะว่าพยานหลักฐานเชื่อมโยงกันทั้งหมดรวมถึงตัวของอดีตสามีด้วยส่วนเรื่องการนำเงินที่ได้จากเหยื่อไปใช้ทำอะไรนั้นแอมก็ไม่ได้บอกแต่บอกเพียงว่าจะพูดทั้งหมดหลังจากที่ได้เจอญาติแล้วค่ะนะเพราะนั้นแต่ว่าในการพูดคุยเมื่อกี้นะเขาก็ยังไม่รับสารภาพในสิ่งที่เขากระทำนะเพราะนั้นเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะก่อนจะออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเจอญาติเขาคนหนึ่งก่อนนะแล้วก็ถึงจะให้การกับผมทั้งหมดนะฮะนะก็พยายามพูดให้เขาเห็นนะว่าว่าวันนี้พยานฐานเราไปไกลแล้วนะครับนะยังไม่เคยเดี๋ยวเกลี้ยกล่อมให้เขารับสารภาพนะครับเป็นเรื่องที่สามีภรรยาคุยกันนะมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าคนนอกคุยนะวันนี้จากสภาพจิตใจเขายังดีอยู่นะสภาพจิตใจยังดีอยู่นะฮะแล้วก็สามีเขาคุยเขาก็ร้องห่มร้องไห้เยอะนะครับร้องไห้ด้วยนะฮะร้องไห้ทั้งคู่นะฮะเครียดไหมครับคู่เครียดไหมครับอ๋อไม่ได้เครียดแต่ภรรยาเครียดนะนอกจากนี้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังระบุว่าการเข้าพบแอมของพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีเนี่ยนะครับมีความตั้งใจที่จะทำให้อดีตภรรยาพูดความจริงส่วนความผิดของพันตำรวจโทวิทูลนั้นหากเจ้าตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งจากพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินรวมถึงไทม์ไลน์ต่างๆก็จะต้องรับผิดชอบนะครับทั้งนี้ครับรองผบ.ตร.ก็ระบุนะครับว่าจะเข้ามาสอบสวนแอมอีกครั้งเพื่อให้สำนวนมีความรัดกุมหากไม่รับสารภาพก็ต้องใช้พยานหลักฐานที่มีอยู่มัดให้แน่นเพื่อให้ศาลเชื่อซึ่งจากการสอบสวนแอมปฏิเสธที่จะรับสารภาพในทุกเรื่องทั้งกรณีการใช้สารไซยาไนด์ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการค้นบ้านของแอมอีกรอบเพราะเชื่อว่ายังมีสารบางส่วนอยู่ที่บ้านครับตามภาชนะต่างๆเพราะว่าการใช้ไซยาไนด์นั้นด้วยการผสมเองเมื่อสูดดมเข้าไปก็จะได้รับพิษจำเป็นต้องมียาต้านซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการคิดอย่างรอบคอบส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงใครอีกหรือไม่นั้นอันนี้ต้องรอดูการสารภาพของแอมก่อนการจะให้ผู้ต้องหาคนหนึ่งรับสารภาพเนี่ยนะมันต้องมีขั้นตอนนิดนึงนะก็ต้องให้เขาการที่เขาจะรับเนี่ยเขาต้องสบายใจนะก็ให้เขาสบายใจให้เขาได้เจอญาติที่เขาต้องการจะเจอคนหนึ่งนะหมายความว่าถ้าเจอญาติคนนี้แล้วจะเขารับปากผมใช่เขารับปากผมเขาบอกผมนะฮะว่าถ้าเขาเจอญาติคนนี้แล้วเขาจะพูดทั้งหมดนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเจอนะเดี๋ยวหลังจากเสร็จแล้วผมจะให้ออฟเนี่ยติดต่อญาติคนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะประสานกับท่านทิพดีราชทัณฑ์นะซึ่งพรุ่งนี้พี่จกจะเข้ามาด้วยไม่พรุ่งนี้ผมไม่เข้านะพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เขาเจอญาติเขาก่อนแล้วมะรืนผมจะเข้ามานะ
และเมื่อคืนที่ผ่านมามีการนัดฝ่ายสืบสวนทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าร่วมประชุมเพื่อดูความเชื่อมโยงทั้งหมดของคดีค่ะโดยได้มีการนำหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการทางการเงินและก็โทรศัพท์มือถือของทุกคนมาพิจารณาความเชื่อมโยงซึ่งก็รวมถึงน้อยหน่าภรรยาอีกคนคือของพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอมด้วยซึ่งจากการมีการพูดคุยกับทางน้อยหน่าแล้วระบุว่าได้คบหากับพันตำรวจโทวิทูลเนี่ย5เดือนค่ะก็เลยเห็นว่าการคบกันเพียง5เดือนก็น่าจะทำให้ไม่รู้อะไรมากนักค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าสำหรับคดีเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยได้เข้าไปพบกับแอมแล้วก็พาอดีตสามีของแอมเนี่ยเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะแต่ความเชื่อของรองโจ๊กเมื่อสักครู่บอกว่าพอแอมได้พบกับในส่วนของคนที่อยากจะพบที่เป็นญาติแล้วจะสารภาพอันนี้คงต้องปิดประตูแล้วนะเพราะว่าคนที่อยากพบก็คือเป็นทนายนั่นเองแล้วทนายออกมายืนยันมาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ว่ายังไงก็ไม่ให้รับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนให้ไปรับสารภาพในชั้นศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปิดประตูเลยนะที่แอมจะรับสารภาพแบบนี้แต่ต้องรอดูนะเพราะว่ายังคงต้องเห็นบอกว่าเย็นเนี้ยบิ๊กโจ๊กและคณะเจ้าหน้าที่ก็จะไปพบแอมที่ทัณฑสถานหญิงกลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มก็อย่างที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ที่บอกว่าวันหยุดยาว4วันแบบนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นนั่นเองค่ะก็น่าจะได้ความคืบหน้าแต่ว่าณขณะนี้ทนายออกมาเดี๋ยวล่าสุดที่เพิ่งให้สัมภาษณ์ในการที่หลังจากพบแอมแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานข่าวให้กับผู้ชมได้ทราบกันต่อนะครับ